PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M-Tech ชัดชัวร์ชัดอันเซอร์ครับชุมชนคนเทียมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่นอกสถานที่ครับสบายๆบรรยากาศนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาครับเพิ่งเสร็จสิ้นกันไปหมาดๆก็คืองานสัมมนาคลิกอนาคตของ PSI นะครับแล้วก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่เป็นประวัติศาสตร์ของวงการจานดาวเทียมนะจ๊ะใช่แล้วก็เราคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกและจะเป็นครั้งเดียวที่เราจะจัดงานลักษณะอย่างนี้โอ้โหครับคือถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าการมารวมตัวของช่างครั้งนี้เนี่ย 4,500 คนถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดามากใช่ครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าเรามีการรวบรวมพันธมิตรทางธุรกิจครับซึ่งไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนิมิตหมายอันดีและที่สำคัญก็คือว่าช่างดาวเทียมทั้งหมดที่มาในงานเนี่ยได้เห็นแล้วว่าคนที่เขามารวมตัวกันคือช่องรายการพันธมิตรกว่า60ช่องรายการครับเขามีโอ้โหก็มีความหลากหลายเขามีจุดเด่นของช่องเนี่ยสมัยก่อนเราก็คือมองเขาผ่านทีวีตอนนี้คือกลายเป็นว่าโอ้โหคือเขามาหาเราถึงที่ถึงที่แล้วสิ่งที่ได้กันไปเลยแน่ๆเนี่ยผมคิดว่าคือแนวคิดแนวคิดความตระการตาเรื่องของสินค้าใหม่ๆใช่ก็ครั้งนี้ไม่น่าเชื่อนะครับคือยอดจองยอดอะไรเนี่ยคือเป็นเรื่องที่เราเขาเรียกว่าเกินความคาดหมายเกินคาดหมายแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยจริงๆแล้วคืออยากจะให้ช่างเนี่ยได้แง่คิดกลับไปเสมอเพราะว่านี่คือ PSI ครับทำธุรกิจต้องควบคู่กับการให้ความรู้ครับเงินก็อยากได้นะ แต่ความอย่างนี้เรื่องเงินเนี่ยนะครับวันก่อนพอดีพี่แชร์พอดีได้อ่านในเขาโพสต์อยู่ใน Facebook เขาบอกว่าจริงๆอ่ะความการทำงานเนี่ยนะครับไม่ใช่ต้องการเพื่อเงินอย่างเดียวนะครับแล้วก็เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดแต่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่า 99% เนี่ยแก้ปัญหาด้วยเงินถ้าไม่มีเงินก็อาจจะไปในสิ่งที่เราฝันไม่ถึงใช่ครับใช่ครับฉะนั้นคือวันนี้เราก็เลยไม่ได้บอกว่าเฮ้ยช่างเรามาหาเงินกันเราจะบอกว่านี่คือเรามาดูดีกว่าว่าโอกาสทางธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงใช่ครับใช่ครับแต่แน่ๆเนี่ยการตลาดแบบครูกับลูกศิษย์เนี่ยมันก็ไม่ได้มาแบบง่ายๆเพราะว่าจริงๆแล้วคือถามว่าช่างแต่ละคนเนี่ยคือพื้นฐานความรู้เทคนิคเขามีเยอะอยู่แล้วครับฉะนั้นคือการจะมาพูดให้ช่างฟังผมว่าจริงๆแล้วคือเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนแนวคิดสิ่งสำคัญมากๆเนี่ยคือผมคิดว่าคือช่างเราอาจจะมีเรื่องของการเปิดใจมาก่อนหน้านี้การเดินทางมาจากต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยโอ้โหรถบัส20คันจานรู้ไหม 2,500 กว่าคนที่มาจากรถบัสบาง2คัน3คันแรกเนี่ยมา 4:30 งานเริ่ม 7:00 น.เช้านะ 4:30 โอ้คือต้องบอกว่าต้องตั้งใจต้องชื่นชมทางทีมทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นทางคณะของสาขาแล้วก็หลายๆท่านอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะมาพูดในเทปนี้นะครับ ครับคำว่าคลิกอนาคตคำนี้เราเคยคุยไปแล้วก่อนหน้าที่จะมาสัมมนาว่ามันเป็นประมาณไหนแต่จริงๆแล้วคือตอนนั้นเนี่ยก็คือบอกตรงว่ายังคุยไม่หมดเพราะว่าถ้าเกิดคุยหมดท่านก็คงไม่มาฟังสัมมนาแน่แต่ตอนนี้จบสัมมนาแล้วนะครับงั้นคือเราจะมาคุยให้หมดใช่คุยให้หมดว่ามันคืออะไรคืออะไรครับคืออย่างแรกก่อนดีกว่าถามอาจารย์ว่าคือคำว่าคลิกมันมาจากคำว่าอะไรคือคลิกเนี่ยอย่างที่เราตั้งใจกันนะก็คือตอนแรกเราก็บอกว่ามันเหมือนกับการที่เรากดถ้าคลิกเนี่ยคือเราสามารถเข้าไปหาอะไรก็ได้ถูกต้องไหมแต่คลิกในความหมายของพวกเราก็คือว่าปิ้งขึ้นมาพอได้ฟังในบางเรื่องแล้วมันคลิกเหมือนกับเมื่อกี้ผมฟังพี่แชร์ก่อนเข้ารายการบอกว่าเราสามารถที่จะรวบรวมหมายถึงว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดผลได้เมื่อสมัยก่อนเราเคยทำพวกจูเนอร์ที่ไวแล้วก็มาพูดกันสังเกตเมื่อสมัยนั้นที่เราไปซื้อคอมพิวเตอร์เขาจะบอกว่า486ความเร็วแผ่นเทียม586อะไรแล้วแต่ทำไมเราเวลาเราไปซื้อของเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะเราจะพูดถึงว่ามันเร็วเท่าไหร่สเปคมันเป็นยังไงถูกต้องไหมนั้นเนี่ยคือพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับโลกมันเปลี่ยนไปพอพี่ชายพูดว่าโอ้เรามีหลายอย่างรวมกันมีคอนเทนต์ปึ๊บมันคลิกเลยซึ่งเดี๋ยวพี่ชายคงจะพูดในเรื่องนี้โดยสรุปให้ฟังเนี่ยเมื่อกี้พอพูดถึงปุ๊บมันใช่นะมันคลิกขึ้นมาเลยว่าวันเนี้ยเราอยู่อย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องพอ
มันเหลือไม่ใช่อย่างเดียวไม่ได้วันนี้มันมีแค่อย่างเดียวเนี่ยมันขายไม่ได้นะพอพี่ชายพูดปุ๊บมันคลิกเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คล้ายๆกันว่าเวลาพวกเราเนี่ยนะครับที่เพื่อนช่างทุกคนเข้ามานั่งฟังแล้วก็เข้ามาดูคือเรากำลังบอกว่าวิธีการในการขายวิธีการในการนำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่ดีให้มากขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าการนำเสนอที่มันไม่ได้เข้าใจของลูกค้านะครับคือไม่ทำให้ลูกค้าคลิกนะครับเพราะฉะนั้นก่อนลูกค้าจะคลิกเนี่ยเราต้องคลิกก่อนใช่ไหมครับนะเราต้องคลิกก่อนว่าโอ้สินค้าชนิดนี้มันคิดอย่างนี้มันเป็นแบบนี้ทำไมมันเปลี่ยนรูปร่างจากการที่อยู่ข้างหน้าไปไว้ข้างหลังเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนก็จะทำให้พวกเราเนี่ยคลิกขึ้นมาว่าโอ้มันเปลี่ยนไปแล้วนะเรายังคิดอยู่เดิมๆใช่ไหมครับสังเกตไหมเมื่อสมัยก่อนเวลาเราเดินทางไปหาช่างช่างก็จะพูดเสมอว่าเราอยากมีปุ่มกดเราพูดจนถึงขนาดว่าเราเปลี่ยนมาเนี่ยรีโมทใหญ่ๆรีโมทใหญ่ๆสักพักก็รีโมทเล็กๆเครื่องหนักๆอะไรเงี้ยนะก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปไหนแต่รู้ไหมว่าในบริบทของตัวเครื่องทีวีเองเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปชนิดที่ว่าไม่เห็นเค้าคองเค้าโครงเดิมอยู่เลยเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราต้องยอมรับนะว่าเค้าโครงของโทรศัพท์มือถือสังเกตมั้ยรุ่นแรกๆเนี่ยพี่แชร์คงจะเคยเห็นไอ้รุ่นกระดูกหมาของ Motorola เนี่ยก็จะกระติกน้ำกระติกน้ำไอ้รุ่นนั้นเห็นมั้ยเวลายกขึ้นมาเนี่ยเค้าโครงก็ยังคงเป็นโทรศัพท์นะเพราะว่าเขาคงต้องมีหูอยู่ตรงนี้มีปากพูดอยู่ตรงนี้เวลาเราถือเนี่ยมันต้องอยู่ตรงนี้และที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยมันไม่สามารถที่บรรจุแบตเตอรี่ที่มันทนได้เขาก็เลยต้องเอาใหญ่ๆหนักๆเข้าไว้แต่เมื่อพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็ทำให้มันเล็กลงเพราะนั้นเขาโครงของโทรศัพท์ก็หายไปฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฟังแล้วยังไม่คลิกก็ยังคงคิดอยู่ในมุมเดิมยังคิดในรูปแบบเดิมแล้วยังจะหาแบบเดิมเพราะว่าเราคิดในมุมของเราไม่ได้คิดในมุมการเปลี่ยนไปไงสมมติช่างเนี่ยเคยติดตั้งอยู่ยังไงก็คิดกันอยู่อย่างนั้นแหละว่าลูกค้าน่าจะชอบอย่างนี้เหมือนกับพี่แชร์อยากจะกินแต่เมื่อวานเราไปสั่งไอ้แกงส้มเพราะพี่แชร์ชอบกินสั่งแกงส้มพวกชอบกินแกงปักใต้ปักใต้ใช่ไหมพอชอบกินแกงปักใต้เนี่ยพี่แชร์ก็คิดว่าทุกคนชอบกินแกงปักใต้มันไม่ใช่ใช่คือบางคนก็อยากจะกินแกงอย่างอื่นเพราะนั้นลูกค้าแต่ละคนในวันนี้ยิ่งลูกค้ารุ่นใหม่ๆต้องยอมรับนะครับว่าความคิดก็เปลี่ยนไปเยอะมากฉะนั้นอย่าเอามุมของเราเนี่ยมาเป็นมุมที่ตัดสินว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเสมอไปฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดว่าแล้วเราจะขายของให้คนอื่นอย่างไรนี่คือเป้าหมายที่ตั้งใจให้พวกเราเนี่ยนะครับฟังแล้วกลับไปให้คลิกแล้วเพื่อที่จะไปปรับเปลี่ยนในวิธีการการนำเสนอในการขายอย่าไปนำเสนอในสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบอย่างเดียวนะครับต้องนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าชอบถูกต้องไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจไว้นั่นคือคลิกของอาจารย์ตอนนี้คือมันมีอีกเรื่องนึงที่ช่างอาจจะแบบรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่เคยเจอมาก่อนเลยก็คือว่าการที่รวมตัวของ CEO 3-4 ท่านตรงนี้อาจารย์มีความเป็นยังไงคืออย่างนี้นะครับคนที่เป็น CEO เนี่ยกว่าที่เขาจะก้าวผ่านขึ้นมาได้ขนาดนี้แน่นอนที่สุดเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกอย่างมาเพียงแต่ว่าวิธีการในการนำเสนอของแต่ละท่านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะพูดเก่งนะครับเรียบเรียงได้ดีนะครับนะแต่บางคนเนี่ยพูดไม่เก่งแต่ความแต่คำพูดในแต่ละคำเนี่ยไปเรียบเรียงดูไปคือผมคิดว่าคนหลายคนนะที่ไปโรงงานเอาอย่างนี้แล้วกันนะผมเปรียบเทียบอย่างนี้เดินเข้าโรงงานของเราผมว่าพอเดินปุ๊บเดินออกมาถามในแต่ละคนถามว่าเห็นอะไรเหมือนกันไหมคนละเรื่องเลยพี่คิดว่าคนละโลกเลยใช่ไหมคือถามคนนี้เห็นอะไรชอบอะไรแค่ถามคำถามเนี่ยแค่คำถามเดียวกันนี่นะแต่ตอบเชื่อไหมว่าคนละคำถามคนละปัญญาชั้นใดเหมือนกันเนี่ยเวลาเราฟังคนพูดบางคนพอฟังไปแล้วเนี่ยบางทีไปตีความไม่เป็นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไปเลยแต่บางคนจับประเด็นได้ยกตัวอย่างเช่นเฮียฮ้อพูดประเด็นของเฮียฮ้อเนี่ยนะครับเฮียฮ้อเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่ง คือไม่ค่อยอยากออกสื่อโดยตัวของคือพูดบนเวทีอ่ะการดูพูดไม่เก่งแต่ถ้าเกิดข้างล่างเนี่ยโอ้โหเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่พูดมีคือคล้ายๆกับว่าพูดในเรื่องของความเป็นจริงอย่างเดียวไม่ได้มานอกเรื่องนอกราวพูดอะไรเลอะเทอะไม่มีแต่สิ่งที่เราจับประเด็นของเฮียฮ้อให้พูดได้เนี่ยให้ฟังได้ก็คือว่าเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดได้22แมตช์นี่แน่นอนครับถูกต้องไหมและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยดูอะไรได้บ้างดูได้แต่ถ้าเป็นกล่องของพี่นายดูได้กี่แมตช์พวกเราก็ต้องบอกว่า64แมตช์นะคุณดูได้เป็นระบบอะไร HD นะครับแล้วก็ชัดแน่ๆแล้วก็มีการถ่ายทอดก่อนหน้าก่อนหลังมีในเรื่องของซึ่งไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนปรากฏที่ไหนมาก่อนอันนี้คือช่างรู้เลยในประเทศไทยอย
อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ในแง่ของทางคุณอานัท True Vision ถ้าคุณอานัทเนี่ยก็ชัดเจนก็คือว่าวันนี้เป็น New เป็นเรื่องใหม่ที่ต่อยอดมาจากตัวเดิมนะครับแล้วสามารถที่จะเติมเงินเข้าไปได้ถ้าเติมเงินก็เพิ่มขึ้นไม่เติมเงินก็ดูเท่าเดิมดูเท่ากับไอ้ตัวรุ่นโอไอ้ TV 1เหมือนกันทุกประการแล้วมีของแถมอีกและมีของแถมแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยมีซิมให้แล้วถ้ามีซิมให้ไปปุ๊บเนี่ยเอาซิมเนี่ยไปเติมปุ๊บได้ดูช่องนี้อีกและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยช่างเนี่ยสามารถเอาซิมเนี่ยไปเติมให้ลูกค้าได้ซึ่งเดี๋ยวคงจะมาต่อยอดอีกทีนึงว่าเป็นการเติมเงินเป็นการเติมเงินหน่วยเซอร์วิสเติมเงินเคลื่อนที่ใช่สุดท้ายยานพิตาคุณปัญญานิรันดร์กุลแน่นอนที่สุดพิตาเนี่ยก็จะมาพูดให้เชิงให้กำลังใจที่สำคัญที่สุดเลยก็มาบอกตรงๆว่าพิตาเนี่ยก็คือเขาชื่นชมบริษัทเราอยู่แล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยทำอะไรเราเตรียมพร้อมเรื่องอะไรแล้วมีเราพวกเราเนี่ยนะครับที่เป็นช่างเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรนะครับกลับไปเนี่ยทำหน้าที่นั้นเนี่ยก็พอแล้วนะครับคือขายแล้วก็มองความเป็นไปได้ในสิ่งที่จะขายเนี่ยคือเมื่อเชื่อมั่นในตัวเองที่จะเอาไปขายให้กำลังใจพวกเรานะครับนะแสดงว่ามีอยู่คนนึงอาจจะมีการนำเสนออีกคนหนึ่งก็คือมาขยายความแต่อีกคนหนึ่งก็คือว่ามาตอกย้ำเพื่อจะให้ช่างเนี่ยหนักแน่นแล้วก็กลับไปมีกำลังใจแสดงว่านี่คือต่อไป 3-4 อย่างพวกนี้เป็นสิ่งจำเป็นของการทำธุรกิจถูกต้องนะครับก็นี่คือสิ่งแรกครับที่อาจารย์อยากจะบอกคลิกอนาคตแปลว่าอะไรและการคลิกเนี่ยคืออยู่ๆการคลิกหนึ่งครั้งมันไม่ได้อยู่ๆคือมีแค่เรื่องเดียวมันมี 3-4 อย่างมันมี 3-4 องค์ประกอบแล้วก็มันมีเขาเรียกอะไรเอาง่ายๆว่าวันนี้มันมีไหมมันมี3บริษัท3บทบาทเข้ามาเนี่ยเป็นอะไรมาเป็นมันร่วมเป็นแนวร่วมกับเราแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นเรื่องของการคลิกเล่นเปียโนนี่เป็นเนื้อหาของคลิกช่วงแรกนะครับช่วงที่2เนี่ยก็คือจริงๆแล้วคืออาจารย์มีหลายอย่างที่อยากจะคุยกับช่างมีความประทับใจส่วนตัวและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือหลายคนเนี่ยเราเห็นเลยว่าการที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มาสบายทุกคนบางคนก็มีอุปสรรคตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะมีอะไรบางอย่างจะมาคุยให้พวกเราฟังได้ครับพบชมสิ่งที่อาจารย์สักครู่ครับครับผม